พวกนี้อ่ะเราว่าเขาไม่ได้อันดับแรกคือคุณดูราคาก่อนถ้าคุณดูราคาแล้วคุณไม่พอใจคุณก็ไม่ต้องกินคุณไม่จำเป็นต้องไปบอกเขาว่ามันดีไม่ดีเพราะคุณยังไม่ได้กินเลยใช่ไหมฮะคนขายแพงไม่แพงคุณรู้ได้ยังไงว่าต้นทุนเข้ามายังไงเขาทำยังไงส่วนผมมีไร่ส่วนตัวผมทำส่งออกเมืองนอกอยู่แล้วปีนึงก็12ตันอยู่แล้วผมทำมา4ปีแล้วครับมันเป็นเรื่องปกติมากซึ่งคนไม่เข้าใจผมไม่ได้โกรธเขานะไม่ได้โกรธเขาคนนี้ไม่เข้าใจผมเข้าใจว่าที่สำคัญคือคุณไม่มีตังค์ใจในอันดับแรกก่อนคุณคิดว่าสิ่งที่คุณคิดหรือสิ่งที่คุณกินมันเป็นสิ่งที่ถูกคุณก็ไปทำแต่ไม่ใช่ว่าคุณจะมาโพสแล้วด่าชาวบ้านเขาอย่างนี้มันไม่น่ารักมันไม่น่ารักบางคนก็บอกว่าเฮ้ยพี่ฟ้องได้ผมว่าไม่จำเป็นหรอกเราไม่จำเป็นต้องไปเกิดพวกกะเลวราชมันไร้สาระครับซึ่งชีวิตคุณจะเป็นยังไงผมไม่รู้ผมก็ยังนั่งโง่ๆใช้ชีวิตวันๆทั่วประเทศไทยอยู่ดีนะครับเวลาคุณทำอะไรคุณคิดหน่อยเวลาคุณส่งผลอะไรกับชาวบ้านอ่ะคุณกลับไปคุณแค่มีความสุขในการที่ปากหมาไปวันๆแต่สิ่งที่ดีอันดับหนึ่งผมบอกนะว่าถ้าคุณรู้สึกว่าอยากอยู่สบายอย่าเที่ยวอยู่บ้านห้องน้ำมันเต็มนู่นนี่นั่นไม่สบายคุณก็อย่าเที่ยวคุณอยู่บ้านเลยถ้าคุณคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ดีตรงนี้ไม่ดีตรงนั้นไม่ดีอาหารไม่อร่อยนู่นนี่ไม่อร่อยบนนู้นบนขอกาแฟไม่ดีนู่นนี่นั่นไม่ดีมึงอยู่บ้านอย่ามาเที่ยวอย่ามาทำสายเป็นสายแคมปิ้งมาเดินแอคอาร์ตอวดอวยเป็นรันคุณสมนึกตัวเองว่าคุณเป็นผู้แม่งโคตรน่ารำคาญมากแล้วทุเรศมากคุณแค่โพสต์แล้วคุณก็หาแฟนคลับของคุณมากดไลค์เพื่อไลค์แล้วมันทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นไหมเฮียแม่งจะไลค์วะเอาตรงๆครับผมไม่สนใจหรอกว่าคุณจะเป็นยังไงคุณจะไปหาประวัติผมแล้วสืบด่าผมเอ้ยตามสบายเลยแต่คุณอย่าลืมสำเนียงนะว่าวินาทีต่อมาคุณก็ยังใช้ชีวิตเหมือนผมทุกคนรอความตายแต่ความตายอ่ะคุณต้องมีการแบ่งปันให้เขาระหว่างทางคุณต้องมีความสุขความสุขแบ่งปันให้คนอื่นเขาขอโทษนะผมมาที่นี่เป็นครั้งที่2ของปีที่2แต่ก่อนหน้านี้คือผมก็มาอยู่สัก 6-7 ปีไม่มีอะไรเลยผมว่าโคตรพิเศษมากเพอร์เฟคมากมันมีสถานที่คุณเที่ยวอ่ะทำไมคุณไม่สำเนียกความคิดไว้ว่ามันมีสถานที่ดีๆคุณเที่ยวทำไมคุณแค่เข้าห้องน้ำคุณเอาผ้าอนามัยแม่งทิ้งลงไปชักโครกแล้วส้วมเต็มแล้วคุณก็ด่าว่าแม่งเจ้าหน้าที่ไม่ดูแลเออเฮ้ยสมเหตุสมผลหรือเปล่าเฮ้ยไม่เข้าใจว่ะเรื่องนี้โทษทีผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเข้าใจอะไรเนาะกับสิ่งที่คุณกระทำคุณบ่นว่าตรงนั้นตรงนี้ไม่สะดวกไม่สบายผมขอแนะนำ1กลับไปอยู่บ้านข้อที่2อย่ามาเที่ยวข้อที่3กลับไปดูข้อ1กับข้อ2นะครับเอาอย่างนั้นเลยครับพวกคุณต้องคิดอย่างนั้นเวลาทำอะไรเจ้าหน้าที่เขาทำงานทุกคนเขาพยายามดูแลซัพพอร์ตคุณได้ดีที่สุดแต่คุณก็ยังทำตัวเป็นพระเจ้าหรือพระเจ้าอะไรของพวกคุณวะเฮ้ยคิดหน่อยเวลาคุณมาเที่ยวสปันหรือเซี่ยตรงไหนก็ตามพวกคุณต้องคิดให้เยอะๆหน่อยต้องช่วยกันรักษาความสะอาดไม่นิสัยสันดานเสียทิ้งผ้าอนามัยกระดาษทิชชู่กระดาษชำระลงชักโครกแล้วคุณต้องกระจายหน่อยว่าคนมาเที่ยวแต่ละครั้งเป็นพันๆคนรถเยอะมากซึ่งเขาพยายามจะช่วย1คุณเก่งในสปันเขาช่วยคุณมากเลยเขาพยายามส่งคนมาช่วยดูแลระบบการจราจรเขาพยายามทำให้ดีที่สุดแต่พวกคุณไม่เข้าใจพวกคุณแม่งด่าอย่างเดียวว่ามาสปันแล้วติดมานู่นแล้วติดเวลามึงอยู่ในกรุงเทพแล้วติดในไอ้ควายไอ้เหี้ยมึงพวกมึงบัดซบอ่ะพวกมึงเข้าใจคนอื่นเขาหน่อยว่าเขาพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดแค่เขาได้ตังคุณมานิดหน่อยไม่ทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นหรือคุณแต่เขาอยากให้ความสุขคุณมาเที่ยวธรรมชาติคุณอย่าไปบ่นว่ารีสอร์ทขึ้นมากเหมือนปงเหมือนปลายทุกคนคิดเหมือนกันหมดแต่ถ้าคุณไม่พอใจอันดับหนึ่งไม่ต้องมาครับอยู่บ้านไปหาสถานที่ที่คุณบอกคุณมีความสุขอะแล้วใช้ชีวิตอยู่กับมันคุณอย่ามาลำบากอย่ามาแบบมาพารานอยใส่ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แม่งโทษทีฟักยูอะตายหาซะขอบคุณครับเหมือนรอกลุ่มรอกินแก้วเดียวแล้วก็รู้เรื่องเลย